เป็นอาชีพที่ดีมากๆเลยครับพอไปลองวิ่งจริงแล้วเนี่ยผมชอบเลยนะสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พี่โอ๊ตฝาปิดเลนจะพาเพื่อนๆไปตามติดชีวิตไรเดอร์ฟู้ดแพนด้ากันครับและเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดีที่สุดลึกที่สุดนะครับคงจะไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าการที่พี่โอ๊ตไปเป็นไรเดอร์เองฟู้ดแพนด้าครับก่อนอื่นเรามาดูเหตุผลที่ไรเดอร์เขามาขับฟู้ดแพนด้ากันนะครับบางคนบอกว่าใช้เวลาว่างหลังเลิกงานเพื่อหารายได้เสริมบางคนบอกว่าเหตุผลที่มาขับฟู้ดแพนด้านะครับเพราะว่าเป็นอาชีพที่สามารถวางแผนวันทำงานได้และบางท่านบอกว่าได้ขับมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งชื่นชอบอยู่แล้วพอมาขับแล้วได้ตังค์ด้วยเขาก็เลยมาและนั่นก็คือเหตุผลคร่าวๆที่เหล่าไรเดอร์เขามาขับฟู้ดแพนด้ากันนะครับส่วนเหตุผลของพี่โอ๊ตน่ะเหรอเพราะว่าออเดอร์แรกจะไปมาออเดอร์เข้ารัวๆเลยครับเพื่อนๆออเดอร์เข้ารัวๆเลยมันจะเที่ยงด้วยความที่เป็นมือใหม่นะครับแล้วก็ตื่นเต้นกับการทำงานนะครับทำให้วันแรกนั้นพี่โอ๊ตไม่สามารถถ่ายคลิปได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันวันที่2ดีกว่าสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เป็นวันที่2ของพี่โอ๊ตแล้วนะครับในการที่จะออกไปวิ่งฟู้ดแพนด้าวันนี้โจ้เลือกกะ 8:15 ถึงเที่ยงนะครับซึ่งน่าจะยาวกว่าเมื่อวานเนาะสำหรับเมื่อวานนี้ไม่มีโอกาสที่จะได้รีวิวเลยครับเพราะว่าออเดอร์เข้าแบบปังๆมากบวกกับโจ้ตื่นเต้นในวันแรกนะที่ต้องรีบรับรีบส่งรีบทำให้เสร็จเรียบร้อยเพราะยังไม่คล่องเนาะมันก็เลยไม่ค่อยมีเวลาในการถ่ายทำสำหรับวันนี้คิดว่าขอให้ออเดอร์เยอะๆเหมือนเดิมแต่คิดว่าโจ้น่าจะมีเวลาสามารถถ่ายทำคอนเทนต์ให้กับเพื่อนๆได้ดูได้นะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยโค้ชมาอยู่สแตนบายตรงบริเวณโลตัสแล้วนะครับซึ่งจากที่เมื่อวานที่ได้ลองวิ่ง1วันนะถ้าวันไหนหรือช่วงไหนที่ไม่มีออเดอร์เข้านะครับให้มาอยู่ใกล้ๆโลตัสเข้าแน่นอนนะครับเพราะเมื่อวานโค้ชแวะมา2รอบแล้วก็ได้ออเดอร์ทั้ง2รอบครับเป็น MK แล้วก็ของ KFC นะสำหรับเมื่อวานนะครับเป็นการวิ่งงานวันแรกที่ตอนแรกพี่โอ๊ตตั้งใจว่าจะถ่ายออเดอร์แรกที่เข้าให้ดูแต่ด้วยความตื่นเต้นแล้วก็ต้องรีบไปส่งนะครับมันก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายตรงนั้นไว้ก็เสียดายเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากจริงสำหรับคนที่วิ่งครั้งแรกวันแรกเหมือนพี่โอ๊ตนะเมื่อวานนะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นจริงๆซึ่งไม่สามารถถ่ายให้เพื่อนๆดูไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องรีบส่งออเดอร์แล้วพอรับออเดอร์ส่งเสร็จปุ๊บเนี่ยแค่กดส่งงานเรียบร้อยเนี่ยครับออเดอร์ต่อมาก็เข้าแบบปังๆแบบต่อกันแบบ 3-4 ออเดอร์เลยจะมีเว้นระยะก็ออเดอร์ที่5ที่6อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งมันก็สนุกดีเหมือนกันเนาะก็เพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับขับฟู้ดแพนด้าก็สำหรับคนที่ชอบขับมอเตอร์ไซค์อ่ะพี่โอ๊ตว่าสนุกมากๆเลยนะแล้วก็รายได้ก็ค่อนข้างที่จะโอเคในระดับหนึ่งนะครับถ้าเราขยันด้วยเนาะส่วนเรื่องการสมัครขั้นตอนการสมัครขั้นตอนการใช้แอปยังไงเดี๋ยวพี่โอ๊ตจะทำคลิปไว้รีวิวไว้ให้ดูในครั้งต่อๆไปนะครับตอนนี้ขอเก็บการวิ่งงานให้เพื่อนๆได้ดูก่อนว่ามันสนุกสนานแล้วก็มีอะไรแปลกใหม่ยังไงบ้างสำหรับพนักงานเงินเดือนที่ลาออกมาแล้วก็มาเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็มาวิ่งฟู้ดแพนด้านะครับรับรองสนุกแน่นอนครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วนะครับที่โรดมาวิ่งฟู้ดแพนด้าเนาะสำหรับ2วันแรกนั้นการวิ่งก็ได้วันละ12ออเดอร์นะครับก็รายได้ก็โอเคนะค่อนข้างที่จะโอเคทีเดียวแหละแต่ก็มันก็จะไม่ค่อยมีเวลาในการทำคอนเทนต์ถ่ายคลิปให้กับ
เพื่อนๆดูนะครับเพราะว่ามันต้องรีบส่งออเดอร์แล้วก็รีบรับออเดอร์ซึ่งต้องทำงานแข่งกับเวลาด้วยไม่งั้นเราก็ออเดอร์ถัดไปเนี่ยเราก็จะไม่ได้นะครับสำหรับคนที่ช้ามันจะได้สำหรับคนที่เร็วส่วนวันนี้ทดลองวิ่งเป็น2กะนะครับวิ่งเป็น2กะก็เลยวันนี้จะมาลองดูว่ามันจะเป็นยังไงเนาะสำหรับการวิ่งในวันนี้วันนี้เป็นวันที่3ของการทำงานนะเป็นวันที่3ของการทำงานวิ่งฟู้ดแพนด้าแต่ว่าเป็นวันแรกที่โพสต์วิ่ง2กะก็คือ 11:15 น.ถึงบ่าย3แล้วก็ 17:45 ถึง3ทุ่มนะครับวิ่งเป็น2กะนี่ถึงช่วงพักที่มันเป็นแก๊ปอยู่2ชั่วโมงนิดๆเนี่ยก็คิดว่าน่าจะไปนั่งตากแอร์ไม่โดนตัดก็บิ๊ก4เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า2กะเนี่ยจะได้เยอะกว่าวันละกะหรือเปล่าเพราะว่า2วันที่ผ่านมาได้12ได้12ออเดอร์ทั้ง2วันเลยนะครับโอเคมาติดตามชีวิตไรเดอร์กันหลังจากที่พี่โอ๊ตเข้างานมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับพี่โอ๊ตก็ได้มีโอกาสคุยกับเพื่อนไรเดอร์ซึ่งเป็นเพื่อนไรเดอร์คนแรกนะครับที่พี่โอ๊ตได้คุยแบบจริงจังเนาะซึ่งก็คือพี่เต๋าของเรานั่นเองเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้พี่โอ๊ตอยู่ที่ปั๊มปตท.แถวริมทีแล้วพี่เนาะครับผมมาเจอกับไรเดอร์อีกหนึ่งท่านนะครับแนะนำตัวหน่อยครับพี่ผมไรเดอร์เบอร์95นะครับเบอร์95เนาะโอเคทำมานานหรือยังพี่ก็ประมาณเดือนพฤศจิกาพฤศจิกาอ๋อก็หลายเดือนแล้วเนาะครับผมทำมาที่3ครับผมเป็นไงบ้างครับโอเคอยู่นะสำหรับคนบ้าขับมอเตอร์ไซค์นะครับก็เฮงๆฟังๆแล้วกันแล้วพี่น้องคนนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเนี่ยครับถ้าเราเจอไรเดอร์เราก็จะก่อติดชีวิตไรเดอร์แล้วก็เอาทำไปทำให้เพื่อนๆชมในช่อง YouTube อย่าลืมติดตามช่องฟ้าบิเลนนะครับครับพี่ชื่ออะไรนะชื่อเล่นหรือชื่อเล่นครับพี่เต๋าครับพี่เต๋าเนาะโบ๊ทนะพี่ครับผมครับผมเจอกันทักทายได้นี่ใช่ไหมรถพี่ใช่ครับเดี๋ยวจะไปถ่ายรถพี่เขาด้วยว่าเขาใช้รถอะไรยังไงนะครับผมนี่คือมาแล้วของพี่เต๋านะครับโอ้โหซุปเปอร์คัพด้วยสุดยอดครับพี่ดูสุดยอดสีเหลืองอร่ามน่าจะเด่นเห็นแต่ไกลแล้วก็น่าขับสนุกเหมือนกันเนาะโจ๊ตก็อยากได้ตัวนี้เหมือนกันนะครับราคาก็ไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยตัวนี้ราคาก็โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มงานกันแล้วเราไปที่งานกันต่อดีกว่าตอนนี้เริ่มกะ2นะครับเข้าได้ประมาณ 2-3 ออเดอร์แล้วแหละตอนนี้ก็ในขั้นตอนมาถึงร้านอาหารอยู่ในขั้นตอนที่รออาหารจากร้านนะครับตอนนี้ก็ต้องนั่งรอไปก่อนเล่นไม่ได้นี่มาดูออเดอร์ของโรเดนครับผมอ๋อเลยครับ
าละครับเราเจอไรเดอร์2ท่านนะครับมานั่งรอออเดอร์ที่ร้านเดียวกันนะครับอีกคนนึงพี่เต๋าเนาะเรารู้จักกันแล้วอีกคนนึงชื่ออะไรครับเล็กชื่อเล็กเนาะโอเคเมื่อกี้เราก็ไปถ่ายรถทั้ง2ท่านแล้วเนาะก็เดี๋ยวต่อไปไรเดอร์ของยโสธรนี่น่าจะขึ้นเต็ม YouTube หมดแล้วแหละน่าจะครบทุกคนจะได้ถ่ายครบทุกคนเลยเป็นชีวิตที่ผมได้มีความใจมากครับไรเดอร์ก็โอเคเนาะพวกเราดูรูปเยอะเลยโอ้ออเดอร์นะครับวันนี้ครับโอเคครับหมันๆครับได้กี่ตัวแล้วเนี่ยเพิ่งออแรกพี่อ๋อครับเดี๋ยวโดนไป5โอ้โหโชคดีครับหมันๆครับสวัสดีครับเป็นไงครับหมันไหมครับวันนี้ครับยังไม่หมันเลยโอ้ยเงียบมากครับแล้วดอนแดนร้อนมากแดดร้อนมากโอเคไฟเขียวแล้วครับแล้วเจอกันครับผมครับผมอ้าวสวัสดีครับในที่สุดเราก็เจอตัวนะครับพี่สแน็คคนของเราได้กี่ออแล้วครับตอนนี้แหละครับพี่ได้6ออพี่โอ้เข้ากี่โมงเข้า6โมงเย็นเข้า6โมงเย็นเยี่ยมมากพอๆกันครับพี่แต่ว่าล้าแล้วกับตอนเช้าแล้วจะเลิกแล้วพี่ออกถึงกี่โมงครับพี่เนี่ยถึง2ทุ่มครึ่งครับ2ทุ่มครึ่งตอนนี้วิ่งเอามันแบบเฉยๆแล้วโอเคเดี๋ยวถ้าเรามีเวลาเราค่อยคุยกันแบบยาวๆเนาะใช่ครับวันนี้เราทำงานอยู่ครับผมโอเคครับสู้ๆครับครับสู้ๆครับสายดันสิ่งหนึ่งนะครับที่พี่โอ๊ตประทับใจเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไรเดอร์มากๆเลยก็คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับถ้าใครมีปัญหาเนี่ยไรเดอร์คนอื่นๆเนี่ยพร้อมที่จะช่วยเหลือกันอยู่แล้วและก็อีกเรื่องนึงครับที่ประทับใจมากๆก็คือความเป็นมิตรของทุกคนนะครับเหมือนเรารู้จักกันมา 10-20 ปีแล้วทั้งที่เพื่อนๆไรเดอร์ส่วนใหญ่เนี่ยพี่โอ๊ตเพิ่งรู้จักเพราะว่าเพิ่งมาวิ่งฟู้ดแพนด้านี่แหละครับตัวไหนครับไรเดอร์ชื่ออะไรนะคมสันครับครับผมหมันหมานครับวันนี้ครับขอบคุณครับครับออเดอร์แรกของเงินนี่แหละนี่ผมคือกันครับคนขยันตัวนี่ทำงานวันอาทิตย์นี่ครับทำงานประจำด้วยอาทิตย์ครับผมคือไม่ได้มันคือกล้ามขาเนี่ยเห็นเนาะเอาละครับวันนี้ก็เป็นออเดอร์ที่2ของผมนะครับร้านโมโมชานะครับตอนนี้เรารอออเดอร์อยู่เมื่อกี้ไรเดอร์ก็ได้ไปแล้วออเดอร์เราก็พบกับพี่ใหญ่ของเรานะครับฮัลโหลวันนี้กี่ออแล้วครับพี่ยังไม่ถึง40เลยโอ้ยังไม่ถึง40นี่ครับรุ่นใหญ่รุ่นนี้เขาคุยกันเลขระดับนี้แล้วนะครับเข้าตั้งแต่กี่โมงแล้วป่ะโอ้โหตั้งแต่ตีห้าครึ่งตีห้าครึ่งโอ้โหยังไม่ถึง40แสดงว่ารอบแรกเสียใจมากเลยไม่เห็นหน้ารอบนี้เอาเต็มๆอุ้ยเซ็งเลยไม่เห็นหน้าเห็นแต่รถรอบนี้เอาเต็มๆเลยนี่จอดพักนะครับแต่ละคนก็เหนื่อยล้ากันอากาศค่อนข้างร้อนเนาะแต่เดี๋ยววันนี้ฝนจะตกแล้วครับเกียวเดอร์แล้วครับวันนี้ครับครับผมสวัสดีครับเกียวเดอร์แล้วพี่อยู่นี่ได้8แล้วครับ8แล้วครับสู้ๆ
โจ๊ตออกจากวิ่งรอบสุดท้ายพอดีวิ่งส่งของลูกค้าเสร็จปุ๊บฝนตกปุ๊บนะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็มาจอดรถฝนอยู่ที่นะครับซึ่งบังเอิญว่าทีมเสื้อของฟูดแพนด้าธนาคารของติดกับสีชมพูเหมือนกันนะเนาะให้ดูนะครับอันนั้นคือเป็นตาของธนาคารอมสินตอนนี้เขาจะอยู่พักอยู่ตรงใต้ถุนของธนาคารอมสินเนาะมันไปไม่ได้ครับเพราะว่าเปียกแบบฝนตกหนักมากเนี่ยโจจะให้ดูบรรยากาศข้างนอกก็คงต้องรอสักพักนะครับตอนนี้ก็ประมาณ2:30นะซึ่งก็โชคดีอย่างนึงก็คือส่งจ็อบสุดท้ายออเดอร์สุดท้ายเสร็จพอดีนะครับฝนตกก็ได้ขับมาลงก็เปียกนิดหน่อยนะครับตามสภาพฝนค่อนข้างตกหนักแล้วก็เม็ดใหญ่พอสมควรนะครับก็จบลงไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับการวิ่งฟู้ดแพนด้าสัปดาห์แรกของฝาปิดเลนนะครับสำหรับในคลิปหน้าเราจะมาดูกันว่าหลังจากที่พี่โอ๊ตฝาปิดเลนวิ่งฟู้ดแพนด้าครบ1วีคแล้วมีรายได้เท่าไหร่นะครับเผื่อจะมีไรเดอร์หน้าใหม่หรือใครกำลังที่จะคิดจะมาวิ่งฟู้ดแพนด้านะครับอยากจะรู้ว่าวีคแรกนี้ได้เงินกันเท่าไหร่สำหรับคลิปหน้าเรามาติดตามกันดูนะครับอย่าลืมกดSubscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องฝาปิดเลนด้วยครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆคลิปสนุกๆแบบนี้สำหรับอาทิตย์นี้สวัสดีครับ